ส่วนอีกหนึ่งพักการเมืองเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศมีทั้งคนเชียร์และมีคนมาจับตามองเป็นพิเศษด้วยอย่างพักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลก็บอกแบบนี้เบอร์ที่ได้เนี่ยเป็นเบอร์ถูกชโรลกและก็หวังนะครับว่าประชาชนจะกาคะแนนให้กับภูมิใจไทยไม่กงังวลหากเลขจะถูกเลื่อนลำดับออกไปชี้อย่างไรก็เป็นเลขตัวเดียวสําหรับภูมิใจไทยแหละครับ นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้กล่าวภายหลังการจับไปเลขลำดับสมัครสครสแบบบัญชีรายชื่อในการหาเสียงเมื่อวานนี้บอกว่าพักภูมิใจไทยได้หมายเลขเจ็ดเลขเจ็ดเป็นเลขที่อาจารย์ให้มาบอกเป็นนั้นแหละครับถูกฉลองกับตนเองแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะเป็นอาจารย์คนใดสำหรับปัญหาด้านของเอกสารที่บางพักอาจจะยื่นไม่ถูกต้องและไม่สามารถดําเนินการได้ทันนะครับอาจจะทําให้ถูกเรื่องลำดับของหมายเลขและอาจไม่ถูกฉลองนั้น นายอนุทินก็กล่าวว่าไม่เป็นไรไม่ว่าจะเป็นเบอร์ใดก็รวนแต่ดีทั้งนั้นแหละครับขณะที่พักภูมิใจไทยได้เลขตัวเดียวพักอื่นหากมีปัญหาเรื่องของเอกสารการเลื่อนขึ้นมาก็ยังคงเป็นเลขตัวเดียวอีกทั้งจะมีการติดหมายเลขตามป้ายหาเสียงทันทีเพื่อเอาเคล็ดแม้นภายหลังลำดับอาจจะถูกเลื่อนก็าตามทั้งนี้หากได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะเดินหน้าสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพุทธศักราชต่อไปหรือไม่กล่าวว่าจะเดินหน้าอย่างแน่นอน เนื่องจากว่าร่างกฎหมายที่คณะกรรม,มาการวิสามันพิจารณาเสร็จแล้วเห็นชอบแล้วมีมติเสียงข้างมากเมื่อกลับเข้าสู่สภาก็จะเสนอเรื่องนี้อีกบางครั้งบางคนไม่ทราบว่าวกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์รวมไปถึงประเทศชาติประชาชนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาที่พักภูมิใจไทยได้เข้ามามีส่วนหนึ่งก็รนโยบายของกัญชาเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ไม่เข้าใจก็จะเดินหน้าสร้างความเข้าใจต่อไปและถามถึงจุดยืนของพักภูมิใจไทย จะไม่ร่วมทํางานกับพรรคที่ไม่สนับสนุนกัญชาหรือไม่คุณอนุทินกล่าวแบบนี้ขอให้รอผลการเลือกตั้งก่อนแล้วกันนะครับยืนยันว่าทุกพรรคที่สนับสนุนกัญชาเพราะข่าวรงติรับหลักการร่างกฎหมายดังกล่าวกัญชากัญชงทุกพรรคก็รับหลักการแต่มาคล่อมในวรระที่สองซึ่งเป็นเรื่องทางการเมืองโดยผดังในอนุทินได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวได้มีการโชว์สัญลักษณ์หมายเลข7 ซึ่งเป็นหมายเลขที่คุณอนุทินจับได้ด้วยเช่นกันนี่นะฮะทำมือแบบนี้เลยครับคุณจันทน์ตอนครับทำมือประมาณอย่างนี้เนาะแล้วก็เท่ากับเป็นเลขเจดนะคะสำหรับทางพักภูมิใจไทยเนี่ยแหละค่ะ